เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:14 น.โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงดราม่าด่านเคอร์ฟิวขอตรวจพยาบาลเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อนย้ำบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการยกเว้น 16:23 น.อนุทินชื่นชมโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ดีที่สุดในโลกพร้อมประชุมระบบธรรมศาสตร์ปทุมธานีโมเดลถกแก้ปัญหาการระบาดของโควิด -19 16:38 น.ศาลฎีกาเลื่อนนัดพิพากษาคดีกรุงศรีวิไลทุจริตเลือกตั้งเขต5จังหวัดสมุทรปราการเป็นวันที่30 มิถุนายนเหตุมีการระบาดของโควิด -19 16:45 น.กระทรวงการคลังเตรียมออกประกาศกระทรวงยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์66รายการล่าสุด16:57 น.ยิ่งลักษณ์โพสต์เฟซบุ๊กส่งตัวแทนมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 รวมถึงหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup